เรื่องมันผ่านมาแล้วจะขออนุญาตถามหน่อยฟิล์มไปรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงคะผู้หญิงคนนั้นเขาไปรับจ็อบพิเศษเป็นพยาบาลอยู่ที่โครงการครับผมโครงการที่เราเป็นวิศวโยธาอยู่ใช่ครับครับผมแล้วผมกับเขาเจอกันครั้งแรกที่นั่นด้วยครับผมเป็นภูมิแพ้มีผื่นขึ้นผมไปขอยาเขาก็คือรู้จักกันที่ห้องพยาบาลของโครงการเราไปขอยาเขาใช่ครับแล้วคบกันนานแค่ไหนคะทำไงถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกันคบกันประมาณปีกับอีก2เดือนครับค่ะตัดสินใจแต่งงานกันเพราะคำมั่นสัญญาครับคำมั่นสัญญาอะไรที่บอกคำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนวันตายจะอยู่ช่วยกันดูแลกันช่วยกันสร้างครอบครัวฐานะที่มั่นคงตอนที่แต่งงานนี่อายุเท่าไหร่คะอายุ25ครับแล้วเราแต่งงานอายุ25เองที่บ้านไม่ว่าอะไรเลยเหรอจริงๆแล้วที่บ้านทักท้วงมากครับคุณแม่บอกให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ทีนี้ด้วยที่ผมไม่ยอมฟังคุณแม่ไปฟังทางฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดยังไงบ้างกี่บาททั้งหมด 900,000 ครับเราทำงานมีเงินเก็บถึงขนาดนั้นแล้วเหรอคะเงินเก็บผมตอนนั้นเอาจริงๆนะครับพี่ผมมีประมาณ 20,000 แล้วไปหาเงินจากไหนอะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่มีก็คือสมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้นั่นก็คือบ้านใช่ครับงั้นแปลว่าบ้านเป็นชื่อคุณฟิล์มบ้านเป็นชื่อของคุณแม่ครับอ๋อแต่ว่ามาขอคุณแม่ครับมาขอคุณแม่เอาไปเข้าธนาคารเป็นชื่อผมในสัญญาครับในสัญญากู้ครับแล้วน้องๆว่ายังไงบ้างน้องๆคนเล็กก็บอกว่าอย่าให้เดือดร้อนมาถึงคุณแม่เหมือนพอขายบ้านไปมันก็รู้สึกเสียใจค่ะโกรธมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะเราเป็นน้องพูดอะไรไปก็ไม่ได้ค่ะหลังจากที่เราบ้านไปขายแล้วคุณแม่แล้วก็น้องๆไปอยู่ที่ไหนอ่ะคุณแม่กับน้องๆอยู่ที่นี่กับคุณยายครับก็มาอยู่กับอ๋ออยู่ที่นี่บ้านหลังนี้คือยายมาอยู่กับคุณยายใช่ครับใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยนานแค่ไหนคะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน2ปีครับ2ปีครับช่วง6เดือนแรกจะมีความสุขที่คบกันเขายังไม่มีคอมเพลนเรื่องหน้าตาเขาบอกว่ามันสามารถดัดฟันได้ครับแต่พอหลังแต่งงานมาผมถามว่าถ้าจะไปปรึกษาหมอเพื่อเกี่ยวกับขาไกลเนี่ยจะได้ไหมเขาบอกว่าหน้าปวกๆเนี้ยไม่ต้องไปทำหรอกปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยไปจนตายเถอะหน้าปวกๆแบบเนี้ยไม่ต้องไปทำหรอกครับก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปจนตายเขาพูดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งคำมั่นสัญญามันไม่มีจริงครับมีมือที่3หรือเปล่าตอนนั้นผมยังไม่ทราบว่ามีครับแต่มารู้ทีหลังเมื่อเลิกกันแล้วประมาณ3ปีครับว่าแบบเป็นเรื่องราวของมือที่3มือที่3ด้วยครับแล้วเขาได้แต่งงานใหม่มั้ยคะตอนนี้แต่งงานใหม่ไปแล้วครับเลิกกับเราไปแล้วก็แต่งงานใหม่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เรายังต้องก้มหน้าชดใช้หนี้สินที่ยังคงอยู่ใช่ครับถ้าชีวิตลูกจะมีครอบครัวใหม่ให้คิดมากๆคิดมากๆให้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของลูกเลยทั้งหนี้สินทุกอย่างเป็นภาระให้ลูกทุกอย่างเลยค่ะ